เพชรกรณสิงห์ป่าตองพบกับวาฮิดนิค่าจากอิหร่านครับใครที่เป็น FC ของช่อง8ก็คงจะคุ้นกับทางด้านของวาฮิดต้องสอยหน่อยแล้วครับทางด้านของเพชรกรณแหมคล่องแคล่วว่องแหมดึงหลบได้ครับขยับเข้าไป 1-2 โอ้โหต้องระวังครับต้องระวังครับหมัดครอสหมัดกว้างเจาะขาเอาแล้วครับโดนขวาถีบหน้าครับโอ้ยประมาทไม่ได้ครับเพชรกรณดีกรีอะไรมาจากไหนโดนก่อนนี่ไปก่อนนะครับกรณครับแหมดับต้นๆแล้วครับโอ้ยสับไปที่ขาครับแบบนี้ถูกต้องสายยาวๆมาแล้วครับวาฮิดเป็นสายหน้าโอ้โหเบี่ยงหมัดแต่ละทีครับน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากนะครับซ้ายห้อยขวาตกเดี๋ยวจูบหมัดแน่ครับฟื้นอีกทีนู่นครับห้องปฐมพยาบาลครับจิ้มขวาไปแล้วเอาละครับแขนจะยาวนะครับดึงให้ดีนะครับดึงให้ดีครับเช็คระยะผิดนี่เดี๋ยวตีแปลงแน่ครับนี่ครับเข้าออกรวดเร็วว่องไวครับวาฮิดออกหมัดด้วยความมั่นใจซะด้วยวันนี้ละเอียดยิบเลยครับเพชรกรณขยับเข้าไปโอ้โหดูครับแข้งนี้พร้อมจะขึ้นก้านคอตลอดครับโอ้โหไล่เตะแบบฟุตบอลเลยนะครับโอ้ยนักแข้งเตะนักแข้งแล้วครับเอาครับใจเย็นไม่ได้ครับเพชรกรณแม่อย่านึกว่ามาจ่ายเอานาทีหลังนะครับโดนก่อนนี่ซีโรราบก่อนนะครับเรื่องหมัดมวยหมัดมวยครับมีทั้งชุดไม้กับ LWC Super Champ ครับช่อง8กฎหมายเลข27มันแบบนี้นะครับแกจู่โจมเร็วมากครับทางด้านของวาฮิดโอ้โหหน้าเสียวใสหน้าเสียวใสนี่โดนก็ได้ครับนี่นะครับแม่โอ้โหว่าไปตามอาวุธแล้วครับเรานั้นบรรยายไปตามอาวุธอยู่แล้วครับนี่ครับถีบไปก่อนนะครับแล้วก็บวกกับปั้นขวาครับนี่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับโดนไปช่วงแรกแล้วดูครับโอ้โหไปบวกนะครับแต่ว่ากำปั้นของวาฮิดนี่ยาวกว่าครับนี่นะครับเป็นสัญญาณเตือนตั้งแต่ต้นยกแล้วนะครับนี่ครับพอเข้าระยะช่วงแขนดึงไม่พ้นแล้วครับนี่ครับอย่าไปลองของครับหมัดมวยนี่ดูครับเต็มกรามเลยครับไม่หลับไม่หล่นก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับโดนขนาดนี้สั่นสะเทือนไปทั้งร่างนะครับโคโดวาฮิดนิก้า